สวัสดีค่ะชาลีทาโร่แม่หมอมือทองวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาในหัวข้อราหูย้ายมีผลอย่างไรกับดวงชะตาบ้างนะคะดาวราหูย้ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะหลายย้ายเข้าสู่ราศีมีนมีผลกระทบ อย่างไรบ้างต่อทุกๆราศีนะคะเราไม่ดูราศีเดียวเนาะเดี๋ยวจะน้อยใจอ่ะดูไปรวมรวมทุกราศีเลยนะคะว่าคุผลกระทบอะไรบ้างก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะมาเริ่มกันด้วยที่ราศีแรกนะคะเป็นราศีเมษ ราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะยังไงอ่ามันจะมีบางสิ่งที่เตรียมจะหลุดแล้วนะคะจากเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เคยเกิดขึ้นเรื่องที่รอมัอนเหมือนจะผ่านไม่ผ่านจะได้ไม่ได้แต่หลังจากวันที่สิบเจ็นี้นะคะคุณหลุดพ้นคุณผ่านได้แน่นอนค่ะมันจะมีเรื่องดีๆคุณก้าวข้ามผ่าน อภสษักปัญหาหรือเรื่องที่มันจะเสร็จไม่เสร็จจะได้ไม่ได้อยู่นะคะสมบังิสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วตัวคุณเองกอ็เจอความแน่นอนตัดสินใจได้สักทีนะคะเรื่องการเงินนะคะรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนสำหรับชาวราศีเมษนะ,เ,ะเป็นการลงทุนระยะยาวการฝากเงินระยะยาว การทำประกันหรือการออมระยะยาวหรือลงทุนอะไรบางอย่างเป็นเงินก้อนนะคะหรือ,อ,อยอดมันสูงนะคะแต่ว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานถามว่าจะได้กําไรไหมเราว่ามีโอกาสเติบโตนะคะกําไรระยะสั้นจะน้อยแต่ระยะยาวเราไว้เยอะอยู่นะ หน้าที่การงานนะคะมีดวงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีดวงเดินทางไปต่างประเทศหรือ,อมีการเจรจาร่วมหุ้นร่วมทุนกับต่างชาตินะคะมีโปรเจกต์ปังๆต่างประเทศแน่นอนนะคะทีนี้มาดูความรักของชาวราศีเมษกันบ้างชาวราศีเมษเนี่ยดูแล้วความรักเหมือน เริ่มจะถอนเริ่มจะถอยเริ่มจะเหนื่อยไหมคะแต่ก็ไม่เลิกไม่ได้เลิกลากันไปไหนนะคะยังนิ่งๆอยู่ยังคิดว่าทบทวนในระยะเวลาที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างเราได้อะไรกลับมาบ้างมันเป็นเวลาที่คิดทบทวนมากกว่านะคะแล้วถอยออกมาเก้าหนึ่งแต่ว่ามันจะไปต่อไหมยังไม่ไปต่อนะคะแต่แค่ยือนอยู่กับอยู่ถอยมาถอยมาเก้าหนึ่งแล้วยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่คิดจะถอยหลังนะคะ เพราะว่าเหมือนมันได้ทําไปเยอะแล้วมันได้ลงไปเยอะแล้วคิดว่าแค่พักแค่นั้นเองนะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวงังจะประสบจะประสบผลสําเร็จไหมนะคะอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะคะสําเร็จแน่นอนเรื่องดีๆมีแต่คุณต้องทานะคะมันเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าหมายถึงความสําเร็จในหน้าที่การงานความมุ่งมั่นความยิ่งใหญ่ความ เข้มแข็งเข้มข้นนะนะให้ใบนี้คือไม่ลงมือทำไม่ได้แต่ถ้าทำเราได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับชาวราศีเมษนะคะอ่ะคุณเป็นคนราศีเมษไหมอ่ะคิดเห็นเป็นปาการใดอคอมเมนต์ไว้หน่อยนะต่อไปมาดูราศีพฤษภกันบ้างนะคะ ราหูย้ายแล้วราศีพฤษภจะพบเจอกับอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนจะมีข่าวดีนะเนี่ยราศีพฤษภนะคะจากที่อยู่คนเดียวจากที่โสดจากที่เก็บเงินมาสักพักจากที่คิดอะไรเองแล้วก็มีความกลัวเรื่องความรักกลัวเรื่องการเงินกลัวไปทุกอย่างนะคะคิดมากคิดเยอะเพราะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียด ค่อนข้างเยอะนะ่วงนี้ก็เริ่มคิดๆนะว่าอยากมีครอบครัวหรือจะสละโสดดีหรือจะยังไงดีนะคะแต่ถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ได้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน้อยหน้าไปก่าใครอยู่คนเดียวก็ได้แต่เหมือนชีวิตมันเพียบพพพรยบพร้อมแล้วนะคะไม่ไม่ได้สรรหาแต่มีก็ดีเหมือนเหมือนพร้อมพร้อมพร้อมที่จะสละโสดแน่นอนนะคะ เรื่องการเงินก็ยังต้องสู้ยังต้องอดทนเหมือนเดิมถามว่าเพราะอะไรรับภาระไงคะเป็นคนที่รับภาระชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่คิดยาวคิดไกลจะใช้เงินก็ค่อนข้างที่จะมีการแพลน,ม,นมีการวางแผนนะคะก็เลยเก็เลยก็เลยไม่ฟลูกับการใช้เงินนะคะก็จะมีการประหยัดประมาณนี้นะการงานนะคะ ก็ทำไปเรื่อยๆมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ของเดิมก็ยังไม่ทิ้ง่ายว่าจะทํางานทั้งสองอย่างนะคะทั้งงานประจําและงานเสริมเรื่องความรักนะคะมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์พบเจอความรักใหม่ๆเจอความรักจากต่างประเทศคนไกลหรือคนรักคนที่คุยคุยะค่ะจะได้เจอจะได้เจอ,จเจอสักทีจะได้ตกลงปรงใจสักทีนะคะ สิ่งที่หวังสิ่งที่รอจะได้นะคะแต่ตัวเราอะคะ่ะต้องเปิดใจตัวเราต้องอ้าปากพูดด้วยต้องบอกนะคะสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการนะคะจะรอให้เขาเข้ามาเจะรอให้ทุกอย่างมันเปิดค่อนข้างจะยากนะคะคือมันเป็นไพ่เดมูลนะคะมันจะได้นะแต่เพียงแต่เราเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างรักเขาชอบเขาก็ต้องบอกอะอยากสมัครงานก็ต้องไปบอกว่าอยากจะทํานะคะไม่ใช่อใ้อยเจ้านายมาหา เออประมาณนี้ค่ะเราจะขายอะไรเราก็ต้องบอกว่าเราขายของหนะ้าขายเท่าไหร่และยังไงประมาณนี้นะคะมันจะอยู่ที่ตัวเราเป็นหน่อยนึงเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ที่โทวสไตล์อย่างเดียวนะต่อไปมาดูราศีเมถุนเราราศีเมถุนเนี่ยค่ะอ่าจะจะว่าดวงตกมันก็จะแรงไปเราว่าอ่าทำดีได้ดี ดีกว่านะคะเป็นช่วงที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างส่งผลนะคะทั้งที่เราทำชาตินี้หรือทาตที่แล้วก็ดีเรารู้หรือไม่รู้ก็ดีนะคะมันจะมะีความยากในบางคนมีความง่ายความฟโฟลในบางคนเอาอย่างนี้ดีกว่าทําไมไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ว่าเราทําอะไรมาแล้วเราอยู่กับอะไรเรายอมรับมันได้ไหม ได้ไพ่ justice นะคะก็คือจะดีก็ไม่ดีสัทีเดียวจะแย่ก็ไม่แย่สัทีเดียวอ่ะมันก็ยังมีข้อดีนะใจเราก็จะมีความท้อแท้ในสิ่งที่เราทำทำดีทำไมถึงไม่ได้ดีมันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือลองเทาๆดัก,ด,กดักหน่อยไหมคือมันได้เงินง่ายดูมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูแบบทำดีก็ไม่มีใครมองเห็นอ่ะสักนิดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่อย่าเลยนะคะให้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะอยู่สิบแปดเดือนนะคะราหูนี่อยู่กับเราสิบแปดเดือนเออให้มั่นคงนะคะรักษาความดีเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะคะมันทำบุญสวดมนต์แล้วก็มันเหมือนกับเกลือที่มันเค็มนะคะเราทำความดีสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเราเติมน้ำเข้าไป เกลือมันยังอยู่นะคะแต่ความเข้มข้นของมันก็จางลงเรื่อยๆนั่นคือกรรมแล้วก็ความดีขืนน้ำทำบ่อยๆค่ะสิ่งที่ดีมันจะเห็นนะคะเอาเรื่องอะไรก่อนดีอาเรื่องการเงินการเงินนี้นะคะมันยังผูกมันยังมัดมันยังดิ้นไม่หลดุดให้นิ่งค่ะให้รอ ทางออกมันมีทางแก้มันมีอย่าเพึ่งรีบบางทีมันรีบแล้วเรายังบาดเจ็บอยู่เข้าใจว่าเราอยากหมดหนี้ไวๆแต่การที่เราจะจ่ายเงินเดือนทั้งก้อนของเราหรือค่อยๆทยอยจ่ายเราพอมีความสุขเราพอมีเงินเหลือกินเหลือใช้บ้างเหลือให้พ่อให้แม่ได,ได,ได้ให้ความสุขกับตัวเองบ้างอะคะมันจะไม่ท้อจนเกินไปมันจะไม่รู้สึกว่าทำแล้วไม่ได้อะไรทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะคะมันเป็นไพ่ ใบนีนะคะไพ่แปดดาบหมายถึงอะไรไพ่แปดดาบในในตำแหน่งการเงินก็คือมันมีทางออกนะคะมันไปได้มันจะหนีได้มันไม่ใช่หนีมันจะหลุดได้แต่ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปขยาให้มันหมดทีเดียวอย่าดิ้นจนเกินไปมันยิ่งมันจะล้มเอาอะค่ะแล้วอย่าอย่ามองหาทางลัดนะคะมันไปไม่ถูกทาง มันจะเสียมากกว่าได้อย่าโลภอย่าอย่าให้มันหมดนะคะอย่าไปอยากหลุดอยากก็คือให้มันไปตามสเตปของมันนะคะเท่า mm. ที่เราไหวเท่าที่เราได้จ่ายรายเดือนก็รายเดือนไปนะคะอย่าไปเออเอาไปลงทุนตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่แน่ใจอะคะ่ะการชักชวนการถูกหลอกการถูกโกงอ่ มันจะหนักกว่าเดิมอะนะเรื่องการเงินเอาเงินไปเล่นแชร์ไปลงทุนหรือไปเล่นการพานันเพราะใช้มันเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยคิดปิดนะคะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะมันยังไม่หลุดแต่โอกาสหลุดมีให้อดทนนะคะเรื่องการงานระวังเรื่องสุขภาพด้วยครับจะเหนื่อยจนทํางานไม่ไหวนะคะเพราะหนึ่งทำงานมากเกินไปสองเครียดอยากให้มันหลุดอยากให้มันหายอยากให้มันหมดหนี้หมดสินทํางานจนเกินไปนะคะจะไม่สบายได้นะ แล้วก็แบกรับภาระมีภาระหนี้สินนะคะหนี้สินในตัวเนี้มันเป็นหนี้สินที่หล,หลายๆคนเขาก็มีนะแต่เราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะคะใจเย็นๆนะเ,เรื่องความรักนะคะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีกแล้วนะคะหรือคนมีอายุก,กว่าหรือข้าราชการจะมีแฟนแฟนข้าราชการเป็นทหารตำรวจเป็นครูก็ได้นะคะหรือ เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีอํานาจคนที่มีอายุมากกว่าเขามองเราดูเขาดูเราอยู่นะคะหรือจะเป็นหัวหน้างานก็ได้แต่มันก็มีข้อเสียอยู่อยู่นิดนึงว่าถ้าเขาสูงกว่าเราเขามีความเป็นมีความควบคุมมีการสั่งการมีการากะเกณฑ์เราจนเกินไปเราจะรู้สึกอึดอัดก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนจ้องเราเหมือนเหมือน หมือนขี่เส้นให้เราเหมือนกระขังเราไว้ในกรงอะประมาณนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอิสระนะใน,ในเรื่องความรักเออสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนามันจะยังไม่สำเร็จนะคะในช่วงนี้ให้พยายามอยู่กับปัจจุบันทนให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ หวังจะให้มันราบลื่นมันก็ไม่ตลอดไปนะคะแต่มันก็ไม่ได้แย่ตลอดนะมันจะต้องมีขึ้นสักวันหนึ่งแต่มันแค่ยังไม่ใช่วันนี้แค่นั้นเองค่ะอ่าคำทำนายอาจจะไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแต่คือทายตามไพ่นะคะพูดเอาใจใครไม่เป็นถ้าจะพูดให้กำลังใจในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ลมลงเล้เม้ง ใหเ้เราไม่พูดซะดีกว่าเอาตรงๆคือไพ่มายอย่างไงก็ทายอย่างนั้นนะคะมันมันจะเจ็บปวดที่ได้รับฟังแต่มันก็คือความจริงสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจนะคะว่าเพราะอะไรแต่มันจะผ่านได้นะคะแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ฟ้าหลังฝนนะคะมันสดใสเสมอมันสวยงามเสมอจำจำไว้นะคะต่อไปจะเป็นราศีกรกฎค่ะ ราศีกกฎมีโชคมีลาบนะคะก้อนไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กได้อยู่บ่อยๆขึ้นขึ้นลงลงนะคะชาวราศีกกฎเนี่ยคะ่ะจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กเข้ามาได้ไข่ได้กุม,มารได้ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ทองได้เครื่องประดับมีค่าเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะมีโอกาสที่จะถูกหวย ถูกเลขถูกรอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโชคมีลาบบ่อยนะคะแต่ได้มาจากเด็กซะส่วนมากได้มาจากกุมานได้มาจากคนเด็กๆในบ้านดวงดีโชคดีค่ะทำอะไรก็ดูปังไปหมดนะแต่ว่ามันไม่ได้โชคใหญ่แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าทีกว่าไม่ได้นะ,ะการเงินนะคะก็จะมีผู้เปมีคนอเอาตังค์มาให้หรือมีการ อะไรอ่ะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เราลงทุนไปหรือ,อมีคนมาชวนไปลงทุนแล้วได้กําไรกลับมาก็ได้นะคะหรือได้เงินปันผลอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งดีๆกําลังเข้ามานะคะ,ะการงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้หน้าที่รับผิดชอบที่โตกว่าใหญ่กว่ามีความมั่นคงกว่าหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้ สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะโรถ่ายว่ามีรวงจัสอื้สิ่งทุนไปต่างประเทศได้เรื่องความรักระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะแต่เป็นไปในทางที่ไม่ดีจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในบ้านนะคะ อยู่ดีๆก็ทะเลาะก,กันอยู่ดีๆก็อยากจะเลิกกันซะอย่างนั้นนะคะโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลซะเท่าไหร่แต่เราทายว่าเหตุผลมาจากเรื่องการเงินนะคะมันจะมีข้อเปรียบเทียบว่าฉันหาคนเดียวมีคนมาช่วยฉันแต่ทาไมเธอไม่ช่วยทําไมเธอไม่ให้ก็ได้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานก็ได้ที่มันจะมีเรื่องโยกย้ายไปทํางานไกลหรือได้งานที่ใหม่หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมันก็เลยจะมีผลทําให้ เกิดเรื่องหยุ่มยิมนะคะทำให้ทะเลาะกันได้นะแต่มันก็จะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะคะ่ะทีนี้สิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จไหมเราถ่ายว่าถึงแม้เรื่องการงานการเงินจะดีโชคลาภจะดีนะคะแต่เรื่องความรักก็ยังจะมีปัญหาอยู่ยังไงก็ค่อยๆค่อยๆค,คุยการถ้อยทีถ้อยอาศัยคะนึกถึงเวลาที่รักกันนึกถึงความดีของกันและกกันเยอะๆนะคะ อุปสรรคและปัญหาสิ่งที่หวังมันเหมือนจะไม่อยากจะแก้ไขปัญหาแนละ้วว่ะค่ะมันเหมือนอยากจะไปหน้าอยากจะละทิ้งตรงนี้เบื่อแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเจอคนใหม่ซะมากกว่านะบางทีให้ให้ลองนิ่งๆดูก่อนนะคะอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรตอนนี้มันจะยังไม่ได้นะคะหรืออยากจะประครับประคองครอบครัวก็ ลองปล่อยดูก่อนนะคะถ้าเขาอยากจะเออไปพักบ้านแม่สักวันสองวันหรือไปอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างหรืออยู่คนเดียวบ้างก็ลองปล่อยๆเขาดูนะคะชีวิตครอบครัวมันอาจจะดีขึ้นอ่ะราศีสิงห์ราศีสิงห์งนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการโยกย้ายนะคะขยายบ้านย้ายไปต่างประเทศย้ายไปที่ใหม่ๆหม่ทำงานใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะ ใหม่นะได้หลายเรื่องหรือใหม่ทุกเรื่องเลยก็ได้อืมชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยทําเป็นการประจญภัยเป็นการลองผิดลองถูกแต่ตัดสินใจที่จะลองตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีดวงโยกย้ายไปต่างประเทศอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เหมือน การเงินเหมือนเหมือนแบบหอบเงินไปก้อนหนึงเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปทํางานหรือไปลงทุนกับต่างประเทศนะคะหรือไปอยู่กับสามีหรืออยู่กับภรรยาหรือ,าอพาครอบครัวย้ายไปการเงินก็คือหอบเงินไปด้วยหอบเงินออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือรวบรวมเงินก้อนหนึ่งประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอาเงินไปลงทุนอ่ะแล้วก็เรื่องการงานนะคะ การย้ายที่ย้ายทางการได้ตำแหน่งใหม่การย้ายบ้านมันก็อาจจะไม่สบายนะคะมีอ่ัติเหตุเล็กๆน้อยๆเลือดตกยางออกนะคะหรือเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆต้องเสียเงินเสียทองต้องหยุดพักต้องพักผ่อนเหมือนกันนะคะเรื่องความรักนะคะจะเจอคนต่างชาติคนรุ่นราวข่าวเดียวกันนะคะหนุ่มรอสาวเซ็กซี่สาวสวยนะคะมาจากทางไกลหรือเป็นต่างชาติต่างแดนต่างภาษาเข้ามานะคะ มีโอกาสที่จะมั่นคงมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะความรักความหวังความสำเร็จดีค่ะมันจะได้ช่วยเหลือกันนะคะระหว่างเรากับคนรักนะคะกับครอบครัวมันจะไปด้วยกันมันจะช่วยเหลือกันสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาจะไปได้ด้วยทั้งครอบครัวนะคะมีโอกาสได้นะคะแต่สู้หน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการไปที่ใหม่มันก็ มีหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบนะคะที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวที่จะต้องอ,อดทนแต่ภัยทุกอย่างดีนะคะ,ะมีโชคเหมือนกันนะคะแต่โชคจะอยู่กับยานพาหนะอยู่กับการเดินทางจะเป็นพาสะปอร์ตจะเป็นตั๋วการเดินทางก็ได้ต่อไปเป็นราศีกันร,ราศีกันนี่คะต้องเผชิญกับ ปัญหาและอุปสรรคนะคะแต่ผ่านไปได้ผ่านพ้นได้แก้ไขได้นะคะด้วยอะไรด้วยสองมือและมันสมองของเรานี่แหละคะ่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณจะผ่านไปได้แล้วคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆนะคะคือมันผ่านพ้นแล้วแหล,ละได้ไพ่นี้เข้ามา การเงินนะคะมะีคนในครอบครัวหรือคนที่เรานับถือเขา่าเป็นคนใกล้ชิดว่าเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะจะช่วยเหลือเรื่องเองเรื่องเงินนะคะหรือร่วมกันลงทุนนะคะหรือเราลงทุนกับคนในครอบครัวเรื่องการงานเรื่องกิจการก็จะเจอคู่แข่งเจอแทงข้างหลังเจอการนินทาการใส่ร้ายรับหลังนะคะให้ จะบอกให้ระวังก็ไม่ใช่นะคะให้รู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวรับมือไม่ต้องไปทําอะไรกับเขานะคะเราข้อแค่แก้ไขปัญหาเพราะเราได้ไพ่ดีไพ่ที่บอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาเราจะผ่านมันไปได้คนที่อยู่รับหลังคนที่ทำร้ายเรารับหลังทำ,ทำให้เราเสื่อมเสียทำให้เราเสียหายทำให้เรา แย่ yeah, นะคะเราไม่มีทางเห็นว่าเขาเป็นใครนะคะแต่เขาจะมีปัญหากับเราในที่ทำงานนะคะหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของเราเขาอาจจะอิจฉานะคะแต่ในไพ่มันก็เขาอิจฉาเรานั่นแหละก็จงภูมิใจว่าการที่เราเป็นเราทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อิจฉาในความในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นได้นะหัดมองโลกในแง่ดีนะจ๊ะเราจะมีความสุข ความรักจะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นมันคืออะไรนะคะมันคือความมั่นคงมันคือความซื่อสัตย์มันจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาอดทนมามันส่งผลมันดีหรือมันร้ายทีนี้เราก็จะได้ตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าเราแต่งงานมาสิบปีเราได้อะไร เราสม่ำเสมอเราเขาล่ะเขาเปลี่ยนแปลงไหมเขาให้อะไรเราบ้างเขารักเราไหมมันจะเป็นเครื่องตัดสินนะคะคือการตัดสินใจเราจะไปทางไหนจะอยู่ต่อหรือจะไปทางอื่นมันจะพอมันจะจบมันจะหยุดนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเรา เราสู้คนเดียวนะคะเพราะว่าไพ่สรุปไพ่สิ่งที่เราหวังก็คือมันมันเป็นแบบนี้เราก็จะได้เห็นนะคะว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพราะเราไม่ดีไม่ใช่เพราะปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่เพราะหน้าที่การงานไม่ใช่เพราะครอบครัวเราแต่เป็นเพราะเขาไม่รักหรือเป็นเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ สิ่งนั้นมันจะออกมาสิ่งนั้นมันจะได้เห็นนะคะมันจะออกมาทางหน้าที่อาการงานแล้วคนรักเราจะเห็นว่ามีคนใส่ร้ายเราจริงมีคนแกล้งเราจริงๆปัญหามันอาจจะแก้ไขได้สองทางนะคะคือในกรณีที่มีคนใส่หลายเราแล้วคนในครอบครัวของเราคนสามีเราแฟนเราเมียเราเชื่อเขาสุดท้ายเขาก็จะเห็นเขาจะเข้าใจหรือ เราเข้าใจคนผิดเราเชื่อแฟนเรามาตลอดแต่จริงๆแล้วแฟนเราโกหกมองได้2ทางนะคะแต่เราจะได้เห็นเองค่ะไม่ต้องสงสัยเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็ก้าวข้ามผ่านได้ดีด้วยแมวพยากรแมวกวักๆสิลูกไหนหัวใจเธออยู่ไหน แมวก็มีหัวใจฉันเป็นแมวก็มีหัวใจเอ้ยถ้าเห็นวางไพ่ปุ๊บนางก็จะมาทันทีนางไม่รู้หรอกค่ะว่าแม่ทำอะไรแต่คือถ้านั่งตรงนี้ฉันก็มีหน้าที่ที่จะมาก่อกวนคลิปคลิปนี้อาจจะยาวไปนะคะเพราะว่าแมวกวนไม่ไม่ได้โทษว่า แม่หมอพูดเยอะราศีตุลมีมีอ่าดวงที่ต้องโยกย้ายนะคะอาจจะโยกย้ายในที่นี้หมายถึงการเจริญเติบโตการก้าวหน้าการวิวัฒนาการทางจิตใจสัมมัตภาพทางจิตใจความรับผิดชอบ เราเติบโตขึ้นเราจะเริญเติบโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ทยว่าต้องได้ย้ายแน่นอนคะ่ะได้ย้ายอะไรบางอย่างย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายกลุ่มเพื่อนก็ได้นะแต่ถามว่าดีไหมเราทายว่าดีนะคะมันมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วไพ่สรุปมันก็ออกมาดีอะแต่เดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อย ดูตามไพ่ไปเรื่อยๆนะคะเรื่องการเงินการลงทุนตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากลงทุนนะคะยังอยากนิ่งๆยังอยากเก็บเงินอยากเก็บหอมรอมลิบอยู่นะคะมีนี่ก็ค่อยๆใช้ไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตจนเกินไปนะคะถามว่าการเงินดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะแต่มันก็ยังต้องรอบคอบมันก็ยังไม่อยากที่จะเอาไปลงทุนอะไรเพราะกังวลเรื่องความเสีย่ยงไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเสียได้นะคะก็คือ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากระยะเวลาที่ตั้งแต่เริ่มต้นปีมานะคะคนราศีตุลค่อนข้างเหนื่อยเรื่องเงินค่อนข้างเครียดเรื่องเงินนะคะถึงจะการเงินดีขึ้นก็ยังไม่ประมาทยังอยากจะเก็บเงินไว้สักพักยังอยากให้เงินนิ่งก่อนนะเรื่องการงานนะคะมีการเงินที่สูงขึ้นมีการขึ้นเงินเดือนแต่ตำแหน่งหน้าที่แน่นอนล่ะคะ่ะมันใหญ่โตขึ้นมันโตขึ้น มันโดดเดี่ยวยิ่งสูงยิ่งหนาวมันมีความรู้สึกว่าทําไมฉันไม่มีเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนทําไมมันห่างเหินจากเพื่อนสนิทมันกลายเป็นเราอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวกับความรับผิดชอบในหลายๆด้านจะบอกว่าฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวก็ไม่ได้นะคะเพราะทุกคนกําลังมองมาที่เราลูกน้องเ,ออเพื่อนฝูงหัวหน้าก็มองมาที่เราตั้งความหวังไว้ที่เราคนที่ คนที่ยังไม่มีงานนะคะมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้เป็นหัวนหน้ามีโอกาสได้หน้าที่รับผิดชอบได้โปรเจกต์ใหม่ๆใ,ใหญ่ๆแน่นอนนะคะ,ะเรื่องความรักนะคะยังคาราคาซังตัดไม่ตายขายไม่ขาดมันยังอยู่กับความพยายามที่จะทําบางอย่างให้มันดีขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจที่พยายามจะทํำให้เข้มแข็งนะคะ เราคิดว่าค่อนข้างเหนื่อยแล้วมันก็ไม่สามารถไปต่อได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคะมันไม่ได้ร้อนรนนะคะแต่มันออกมายากมันเป็นความมั่นคงเป็นความรู้สึกที่ให้ทั้งใจไปแล้วอ่ะแต่ฉันจะถอยฉันจะไปยังไงฉันจะทํำยังไงแค่นั้นเองนะคะเราไม่สามารถเลิกลักใครได้แค่เพียงชั่วข้ามคืนนะคะมันต้องทนมันยังต้องอยู่ หรือการที่เรารอคอยใครสักคนให้เขามาให้เขากลับมามันค่อนข้างที่จะยากที่จะบอกว่าเลิกรอเถอะอ่ะบอกตรงๆไพ่สรุปเป็นไพ่ดีนะคะการโยกย้ายไปที่ใหม่ที่ดีสังคมที่ดีขึ้นการเงินหลายๆอย่างดีขึ้นความรักมีความสุข มีความสมหวังแต่ใจคุณล่ะคะคุณยังผูกคุณยังพยายามซ่อมแซมจิตใจคุณอยู่มันไม่พร้อมอะค่ะมันยังไม่พร้อมที่จะมีรักใหม่แต่รักใหม่มีไหมมีรออยู่อย่าโฟกัสที่รักใหม่โฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะให้แน่ใจให้เข้มแข็งให้รักษาแผลใจให้มันหายดีก่อนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อไหร่ก็ได้ หัวหัวใหม่ดีรออยู่ผู้หญิงก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวแหมจริงๆนั่นแหละเนาะต้องขออภัยนะคะบางทีอ่าเราก็อยากจะทายแบบมีโชคนะรวยนะสมหวังนะดีทุกอย่างเลยแต่ไพ่มายอย่างเนี้ค่ะ ไม่รู้จะพูยังไงก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกต่อต้านกับตัวเองเหมือนกันได้ทำไมไม่ไม่ไม่จับไพออกมาแล้วหยิบออกมาแบบแบบให้มันสวยอะค่ะจะได้ให้กําลังใจรู้สึกดีฟังแล้วเออฉันจะรวยเหมือนมีความหวังเหมือนเราเข้าใจฟิลลิ่งเราเราก็เป็นคนชอบดูดวงนะพอฟังแล้วเฮ้ยจะมีโชคมันฮึดฮัดอะแต่ฟังแล้วอย่าพึ่งเสี่ยงโชคเลยค่ะคนยังไม่มีโชคเสียใจแต่แต่ เข้าใจนะว่าเออไม่มีก็อย่าไปเสี่ยงมันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเสี่ยงน้อยลงเพราะหมอรู้บอกจะไม่มีโชคเอาซื้อแค่นี้อะไรเงี้ยรอเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คือถ้ามันอะไรก็ดีไปหมดเราก็จะแบบหวังอะ่ะมีความหวังหวังหวัง,วงมากเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่คนนะแต่เราเอาตามไพ่นะคะก็ต้องขออภัยราศีพิจิก ราศีพิจิกถูกหักหลังถูกใส่ร้ายถูกเอาเปรียบนะคะทำอะไรก็ผิดอาปากก็ผิดหายใจแห่ผิดเดินไปในที่ที่ถูกก็ผิดได้นะคะไพ่ไม่ค่อยสวยไพ่ไม่ค่อยดีแต่เรื่องการเงินคือปังมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ไปตรงไหนก็คนอิจฉาริษยาคนจับผิดคนใส่ร้ายไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาสิเออ ช่างเขาคือใครจะเป็นอะไรเรารวยใครจะไม่ชอบเราไม่เป็นไรเรารวยเรามีตังค่ะเราเราเจ๋งเราเก่งเอางี้นะเออคุณจะมีชื่อเสียงในด้านหน้าที่การงานนะมีคนรู้จักมีคนเข้าหามีคนถามหา ถ้าคุณมีลูกน้องคุณมีกิจการเขาก็จะมาหาเราเราถามว่าเจ้านายคุณไปไหนฉันอยากไปร้านนี้จะไปกินร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพนักงานก็เป็นที่โปรดปานที่เรียกใช้เหลือเกินเจ้านายก็จะถามหามีโปรโมชั่นมีได้รับการโปรโมตอ่ะดีปังเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่รวยโอเคไหมใครจะอิจฉาใครจะไม่ชอบเราเป็นปัญหาของเขานะไม่ใช่ปัญหาของเรา เรื่องความรักเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะให้รางวัลกับคนที่เรารักอยากจะให้คนในครอบครัวเพื่นึ่งเขาดูแลเราอย่างดีเขาซัพพอร์ตเราเขาช่วยให้เรามาถึงวันนี้ให้เราได้ประสบผลสําเร็จเราไม่ลืมเขาเรากลับไปขอบคุณเขาเราให้ของขวัญให้ของรางวัลเขาหรือแม้แต่หรือแม้แต่ คนในครอบครัวภูมิใจในตัวเราที่เราทําได้เราเก่งให้ของขวัญให้ของรางวัลเราค่ะหรือคนมีคนถ้งมดคนโสดนะมีคนที่มองเห็นว่าเขาเก่งอะ่ะฉันอยากจะไปดูแลเขาฉันอยากจะไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งเขาเป็นผู้ชายที่เก่งเป็นผู้ชายที่จะพาครอบครัวมีความสุขจะพาครอบครัวมั่นคงอะ่ะจะมีคนมีคนเห็นคุณค่าของเรา ผู้ชายทางไกลคนรักจากทางไกลผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้จะมาหาเรานะคะความรักออนไลน์ก็ได้แต่จะมีตัวตนแล้วมาหาจริงๆนะคะใครที่รอคนรักจากต่างชาติต่างแดนต่างภาษาจะเจอไม่ได้เจอสักทีหรือคนรักไปทำงานไกลบ้านเขาจะกลับมามี่ขงที่เขาจะโยกย้ายกลับมานะคะสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยจะได้ไหมได้ แต่เราก็ต้องฝ่าฟันเราก็ต้องสู้และดิ้นรนเองด้วยนะคะดวงค่อนข้างจะปังนะคะเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคหน่อยแต่อย่าท้อค่ะเป็นกำลังใจให้มาดูราศีธนูราศีธนูป่วยอดอ,ดอดแอดแอดนะคะจะหายไม่หายสักทีไม่รู้เป็นอะไรนักหนาโดนเจาะ เลือดไปตรวจโดนเข็มทิ้มจากการฝังเข็มสักยันอะไรก็แล้วแต่พุนไปหมดแล้วนะคะอืมแต่เราชาวราศีธนูเป็นช่างสักปังนะคะเออเป็นหมอเป็นหมออา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะหมอฝังเข็มอะ่ะเป็นแพทย์แผนจีน ปังเช่นกันเออมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันก็ปังมันก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยอย่างเดียวอะถ้าคนปวยอดอดแอดแอ,อ,อ,อดไม่หายสักทีลองฝังเข็มดูนะคะหรือ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 โอ,อ,อ,อเคถวายเข็มถวายยาถวายมีดโกนหรือมีดทำครัวให้ให้พระยานี้ก็คือเป็นยาอ่า ยาสามัญประจําบ้านนะคะถวายเป็นสังฆทานหรือถวายค่ายาทั้งบนโรงพยาบาลส่งก็ได้นะคะจะช่วยเรื่องโรคไัยไข้เจ็บเรื่องการเงินนะคะหาเงินได้ก็ไปกับการรักษาตัวการรักษาพยาบาลน,นะคะเจ็บออดออดแอดแอ,อ,อ,อดอยู่เรื่อยๆนะคะมันไม่แข็งแรงอ่ะนะการเงินมันก็เลยแบบกระทนกระแท่นค่าใช้จ่ายเล็กน,น้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วลูกหลานช่วงนี้ก็ใช้เงินนะ หน้าที่การงานเจ้านายเริ่มเล็งเริ่มเพ่งเลงแล้วว่าศักยภาพเราเป็นยังไงนะที่เราจะทํางานาไหวไหมเราจะไปต่อได้ไหมเ้อป่วยบ่อยหลือเกินถ้าเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีเ,เรื่องความรัก จะได้แฟนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วแฟนก็ดูจะแบบจูจีจุกจิกดูจะเรื่องมากดูจะจ้องจับผิดหรือเปล่านะคะคือหนึ่งเรามันไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนะเราก็กังวลเราก็คิดมากนะกลัวเขาจะทิ้งกลัวเขาจะหาเรื่องกลัวเขาจะแบบมันหลายๆความคิดหลายความรู้สึกนะคะเราก็การเงินเราก็กระท่อนกระแท่นด้วยเลยลเราราแวงไปหมดนะคะ แต่ไพ่นะคะไพ่สรุปมันคือดีแค่เรานะคะเปิดใจให้เราเปิดใจให้เราบอกให้เราเล่าสถานการณ์ของเราความกลัวความคิดความอ่านแล้วก็ขอขอความช่วยเหลือเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งหรอกคะ่ะการที่เราบอกว่าเราไม่ไหวเราเหนื่อยเราอ่อนแอเราก็มนุษย์คนหนึ่งนะคะ ทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องงานการงาน,งานแฟนเราก็จะเข้าใจเราคนรักที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลไม่เข้าใจเราอยู่บ้านเดียวก็เหมือนอยู่คนละบ้านเขาจะหันมามองเราแลวเข้าใจเรามากขึ้นนะคะแค่เราเอยป่าบอกว่าตอนนี้เราไม่ไหวนะคะต่อไปมาดูราศีมังกรค่ะ คนราศีมังกรปีนี้ขยันเก็บเงินมากเลยค่ะเก็บเงินไปไหนเก็บเงินไปลงทุนเก็บเงินไปสร้างบ้านเก็บเงินไปเที่ยวเก็บได้เป็นก้อนเลยนะคะขยันมากขยันหาเงินขยันเก็บมากลุยมุม,มานะมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายนะคะแล้วทำได้ไหมทำได้ปีนี้นะคะชาวราศีมังกรจะตั้งเป้าตั้งเป้าสูงตั้งเป้าไกลด้วยแล้วรวบรวมความ รู้ความสามารถนะคะร่ำเรียนฝึกฝนเอาจนได้เออเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำและเขาก็จะทำได้แล้วทำได้ดีด้วยเรื่องการเงินขี้เหนียวมากประหยัดมากแล้วก็หาเงินเพิ่มด้วยนะอะไม่ใช่ว่าขี้เหนียวแล้ว ไม่กินไม่ใช้กินใช้บ้างนะคะแต่เขาใช้ของที่ค่อนข้างที่จะเห็นคุณค่าของของสิ่งนั้นนะคะเพราะเขามีเป้าหมายไงเขาอยากเก็บเงินเขาอยากแปลนไงแล้วเขาทํางานเพิ่มด้วยหาเงินเพิ่มให้มันงอกเงยจากเดิมที่เขาเก็บด้วยนะเออเก่งไหมอ่าจะงานถ้ายังไม่มีงานนะคะ เราชาวราศีมังกรเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไกด์นำเที่ยวสถานบริการโรงแรมคลับบาร์สปาอะไรพวกนี้นะคะจะอยู่กับการดูแลการเอาใจใส่เลี้ยงเด็กก็ได้นะเเรื่องความรักนะคะกำลังจะมีแผนนะคะจะสร้างครอบครัวด้วยกัน ตอนนี้ได้พไพ่เก้าไม้ก็คือใกล้จะเสร็จละเก็บเงินได้ละใกล้บ้านใกล้จะเสร็จละ,ะมีแผนที่จะแต่งงานมีแผนที่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะคะคือมันอาจจะมีแผนมาแล้วแหละอะพูดอาจจะพูดผิดนะคะมีแผนมาแล้วแต่เหลือเวลาเขาเหลืออีชิ้นสุดท้ายเหลือของขวัญอีกก้อนหนึ่งเหลือบ้านใกล้จะเสร็จหรือเหลือแหวนแต่งงานอะไรประมาณนี้นะค่ะก็คือสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะสร้างกําลังจะทําแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรที่ มันไม่มั่นคงนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรมากนะสำหรับเรื่องความรักนะคะกำลังจะประสบผลสำเร็จสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่หวังจะประสบผลสำเร็จไหมจะมะีพลังลบจะมีคนพูดตัดกำลังใจแล้วนะเก็บเงินไปทำไมะจะแต่งทำไมอะไรประมาณนี้คะ่ะเราจะรู้สึกแบบรู้สึกท้อแท้รู้สึกเสียใจรู้สึก รู้สึกยากรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะว่าทําไมอะต้องต้องอดูถูกเราทําไมทําไมต้องตัดกําลังใจเราทําไมต้องเป็นแบบนี้นะคะ,ะให้ระวังให้ระวังความคิดลบๆคําพูดลบๆจะทําให้เราเสียใจจะทาให้เราไปต่อไม่ได้คะ่ะยังไงชาวราศีมังกรต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนนะคะให้เข้มแข็งนะคะเพราะว่าเราจะได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่เราทําจะประสบผลสําเร็จนะคะแค่ให้เรามุ่งมั่นแค่นั้นเองนะ เดินผ่านหมาหมามันเห่าปกติไหมคะแล้วก็ไม่ได้ผ่านหมาตัวเดียวคะ่ะกว่าจะถึงถ้าเดินจากนี่ไปเชียงใหม่คะ่ะหมาหลายตัวนะถ้าเราจะฟังหมาทุกตัวเห่าอ่ะคะ่ะแล้วเดินดแ,แล้วต้องไปทะเลาะก,กับหมาเมื่อไรจะถึงจุดหมายละคะถูกไหมเออ เราตัดสินใจจะเดินเราเดินมาเกินครึ่งทางแล้วว่าขาดจะหันกลับไปฟังเสียงหมาทุกตัวที่เคยเห่ามาหรือหมาตัวใหม่ที่กำลังรอจะเห่าไม่ได้นะสูสุนนะคะอ่ะราสีกุมลาสีกุมเนี่ยหลอ่อ สวยยิ่งอะไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรคือฉันพอใจในสิ่งที่ทันมีสิ่งที่ฉันเป็นหรือฉันมองคุณอยู่ฉันไม่ง่ายนะจ้าระวังขึ้นขานนะชาวราศีกุมนะคะ ค่อนข้างที่จะระ,ระแวงค่อนข้างที่จะคิดติตรองนะคะค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบเพราะไพ่การเงินเจอราหูจ้าเจอคนจะมาโกงจะมาหลอกลวงเขาก็เลยคิดเขาก็เลยดูเขาก็เลยไม่ไว้ใจไขรง่ายๆระวังอีคอเซนเตอร์ e ด้วยนะเพราะว่าอืมมันเกี่ยวกับการสื่อสารมันเกี่ยวกับการเงินไง ราหูก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยระวังนะอะไรอะไรนะมาดามอะไรออนไลน์ออนไลน์อ่ะหรืออะไรแอปออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนื้อคู่ชาวต่างชาติแต่ชาวราศีกุมไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคนแรกที่จะระแวงใครเขาก็ไม่เอาช่วงเนี้ยลงทุนอะไรเขาก็ไม่ทําเพราะว่าเขามีโดนจะถูกหลอกมันเขารู้ตัวไงคะไพ่มันก็เลยออกมาอย่างนี้เขาก็เลยแบบเออนิ่งดูก่อนฉันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่เวลาที่จะลงทุนอะ อย่างเรื่องแฟนทักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสักปลายปลายปีแล้วกันประมาณนั้นนะคะแต่ดวงเนื้อคู่อะ่ะมันจะได้จะได้ลาบก้อนใหญ่จะได้โชคจากแฟนนะคะถ้าเราจะเสี่ยงโชคเรามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเอาอายุเขานั่นแหละเลขบัตรประจำตัวประชาชนไอ้สามตัวสุดท้ายเลขเ,เขาอะ่ะก็ได้สี่ตัวสุดท้ายก็ได้นะอ่ะแต่คนโสดนะคะจะเจอคู่ จเจอคู่คู่สายเปรตอะแต่อาจจะทำงานเทาๆหน่อยนะคะเพราะมันมีลาหูอยู่ในดวงมันมีไพ่เข้ามาด้วยก็ประมาณว่าแล้วคล้ายๆแบบเขาไม่ปล่อยเราอะค่ะเขามาจีบเขาก็จะหวงจีบแล้วมาเป็นฝ่ายลุกเลยประมาณนั้นนะนะหนะน้าที่การงานจะมีคนเสนองานให้นะคะแต่อาจจะชวนไปลงทุนด้วยแหละหรือแบบ มีหุ้นส่วนเข้ามาแต่ก็ระวังด้วยนะคะถ้าคุณมีกิจาการแล้วมีหุ้นส่วนช่วงนี้เพราะราหูเขาในดวงคุณเลยนะมันมีไพ่ขึ้นมานะหน้าที่การงานก็จะมีชื่อเสียงนะคะถ้าคุณอเป็นพวกอ in ินอินฟูเอนเซอร์เป็นเนี่ยครีเอทีฟดิจิตอลนะคะหรือเป็นครีเอเตอร์ เป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนนะคะแต่ได้เงินเยอะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะชื่อเสียงนะคะอาจจะเสียก็ได้ดีก็ได้นะคะแต่มันก็ดังมีโอกาสดังนะคะเป็นที่รู้จักแต่ตัวคุณก็ไม่ได้ติดอะไรพวกนี้นะคะเพราะตัวคุณเองก็ เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวนั่นเองนะต่อไปเป็นราศีมีนค่ะมีนเนี่ยนะคะเป็นราศีที่ราหูย้ายเข้าลัคนาเขาตรงตรงเลยนะคะ มีวิธีเช็คนะคะให้กรอกวันเดือนปีเกิดไปในแอปผูกดวงไทยเราก็จะเห็นว่าลัคนาเรานะคะตัวลอลิงอันนั้นคือลัคนาเป็นลัคนาอะไรนะคะลัคนากับราศีไม่เหมือนกันนะคะราศีจะเป็นเดือนเกิดลัคนาจะเป็นเวลาเกิดคนลัคนามีน หรือราศีมีนนะคะจะพบลักลักเก่าก็มีรักใหม่ก็จะมาคนโสดไม่มีปัญหาแต่คนไม่โสดนะว่าบุญเลยจ้าเจอดวงจะเจอนะคะดวงจะได้เจอคนถูกใจเจอคนที่ชอบเจอคนที่อยากจะรักแต่จะรักได้ไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะหรือมีการร่วมหุ้นมีการ ร่วมมือทำอะไรบางอย่างด้วยกันระวังจะมีการฟ้องมีคดีนะคะเรื่องการเงินการช่อโกเราว่าจะไปฟ้องเขามีคนโกงเงินเราแล้วเราไปฟ้องไปแจ้งตํารวจอะไรอย่างเนี้ย ระวังทรัพย์สินจะเสียหายด้วยนะถูกรักถูกขโมยได้เหมือนกันนะคะคนราศีมีนเรื่องการงานเครียดคะ่ะไม่ไหวงานเก่าเนี่ยไม่เคลียร์ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอยากย้ายงานใหม่แต่มันก็ไปไม่ได้นะครับได้ไพ่ก้าวดาบ เครียดจนจะไม่ไหวแล้วว่าค่ะแต่ก็พออยู่ได้นะคะมีดวงที่จะได้โยกย้ายงานถ้าไม่ย้ายงานเราจะอยู่ไม่ได้นะคะหรือจะปรับปรุงวิธีการทํางานใหม่ทํางานคนเดียวหน้าที่รับผิดชอบคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะให้ให้ให้คิดดูดีๆด,ด,ด้วยนะสําหรับชาวราศีมีนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสายงานเปลี่ยนระบบงานหรือทํางานใหม่นะคะถ้าไม่งั้นเนะี่ยป่วยป่วยเพราะ หน้าที่การงานแน่นอนซึมเศร้าแน่นอนเครียดแน่นอนนะเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสแต่งงานแน่นอนคนไม่โสดล่ะคะเจอคู่ไงคะแล้วก็ปุบปับเขาอยากจะแต่งเขาอยากจะครอบครองขึ้นมาเลยคะ่ะทำไงดีเออบาวุนเลยสิอืมระวังนะคะคนราศีมีนเนี่ยจะจับปลาสองมืออืม แล้วก็ปลาเนี่ยไม่รู้จักกันด้วยอืรถไฟสองขบวนเนี้เขาไม่รู้จักกันไม่มีปัญหาแต่อย่าเลยค่ะมันเหนื่อยมันต้องมาคอยสับรางต้องมาไอเนี้ยนะแต่มนุษย์นะคะมันเอ่อมันเจอกันง่ายเดี๋ยวนี้มันมีแอปมันมีสื่อเยอะแยะมากมายนะคะแต่ขอเตือนนะอย่าเลยมันจะวุ่นวาย แต่คนโสดเนี่ยสบายเลยค่ะมาเลืองคิวให้เลือกเลยทีนี้ก็มาดูราศีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นราศีเมษราศีเมษนะคะมีดวงได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านามีความเติบโตมีเป็นที่รู้จักมีความดีงามในตัวเองนะคะ อาจจะได้รับการโปรโมอาการเลื่อนขั้นหรือการแต่งตั้งก็ได้เลือกตั้งก็ได้นะคะมีการชนะอะไรบางอย่างชนะใจตัวเองก็ได้เออมันมองได้หลายทางนะคะจะแบบไม่ใช่ว่าจะทายให้มันต้องตรงสักอย่างนะเออก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือไพ่พหนึ่งใบแล้วเ็ามีความหมายเยอะก็พยายามจะพูดความหมายหลายๆอย่างที่อยังไงล่ะ ที่สะท้อนเข้ามานะที่กระทบสิเราจะสื่อกับไพ่นะคะจะเป็นความหมายกระทบที่เข้ามา,าเรื่องการเงินนะคะก็กำลังจะสบายกําลังจะหลุดนะคะเพราะว่าก็ทำมาเยอะสร้างมาเยอะละจะสามารถหยุดพักก็ได้อีกไม่กี่ปีก็จะสามารถหยุดได้แล้วนะคะหยุดดินน้นรนแต่ไม่ได้หยุดทำงานไม่ได้หยุดหาเงินนะคะเพราะว่าคนราศีเมษเนี่ย ก็หาเงินเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้อยากจะหยุดไม่ได้อยากจะอยู่นิ่งแต่อยากจะสบายลงหน่อยไม่ต้องเครียดว่าจะต้องเก็บเดือนละเท่านั้นเท่านี้จะมีนี่เท่านั้นเท่านี้นะคือใกล้จะหมดนี่หมดสิทธแล้วนั่นเองนะคะหน้าที่การงานไม่ค่อยขึ้นเกี่ยวกับงานเท่าไหร่นะคะแต่ขึ้นเกี่ยวกับการลงลงทุนนะคะเกี่ยวกับการนําเข้าและการส่งออกหรือการขาย ความสวยความงามน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องประด,ดับนะคะด้วยการลงทุนเกี่ยวกับทองรูปประพันธ์นั่นเองนะจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษทำแล้วดีไหมคะสบายคะ่ะอยู่ได้ตั้งตัวได้นิ่งนะคะไม่เครียดเท่าไหร่แล้วก็มีเงินใช้สบายๆนะคะมีความสุขสบายแต่ให้ระวังด้วยนะคะไม่ใช่บอกอย่างนี้แล้วคุณก็จะไปสมัครอะไรก็ได้นะคะให มีวิจารณญาณในการตัดสินใจศึกษาหาความรู้ให้ดีด้วยนะเลือกความรักนะคะจะเจอคนที่ฐานะต่ำกว่าด้อยกว่าทำตำราก็คือจะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยมีครอบครัวนะคะผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นลูกกำรรพ้านะคะหรือมีความบกพร่องทางร่างกายอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ แต่เราลักเขาด้วยความดีนะคะหรือด้วยความเห็นอกเห็นใจนะคะคนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันก็ประครับประคองกันไปนะคะถึงเขาจะไม่ร่ำไม่รวยแต่เขาก็จะดูแลเราคนราศีเมษติดสินบนเอาไว้นะคะเคยบนอะไรไว้ให้ไปแก่ซะนะ ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงสิบสองราศีสีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราหูยายก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดสำเนียงคำพูดคำจาคำทำนายถ้าไม่ถูกใจถ้าทำให้เสียใจถ้าทำให้ขัดข้องมองใจก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจชาลีทาโร่แล้วก็ Facebook แม่หมอมือทองแล้วก็ช่องทางยูทูบเบอร์ชาลีทาโร่ด้วยนะคะคลิปน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ